สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่15มิถุนายนเปิดตลาดไม่เพิ่มไม่ลดหลังวันนี้ผันผวนมากราคาทองคำประจำวันที่15มิถุนายนคงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ 27,950 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:29 นทองคำแท่งในประเทศ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,350 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 27,450 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 26,863 บาท52สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 27,950 บาทขณะที่ราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ1,862เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ